ตลอดช็อปตลอด24ชั่วโมงเรื่องข้าวและชาวนาไทยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะออกมาตรการในการที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนาเนี่ยบอกอย่าเพิ่งเอาข้าวไปขายเลยเอาไว้ในยุ้งก่อนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ราคามันไหลไปนะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาครับคุณผู้ชมเพราะว่าชาวนาบอกว่ารัฐบาลยุ้งไม่มียุ้งพังหมดแล้วจะเก็บยังไงเก็บไว้มันก็ไม่คุ้มแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยที่ไปกู้เข้ามาต้องไปจ่ายหนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาเก็บเอาไว้แล้วจะเอาเงินที่ไหนคือมันมีปัญหาไปหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมีการประชุมหารือกันเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนำเรื่องของปัญหาข้าวและชาวนาเนี่ยไปดูแลนะฮะโดยจะให้เข้ามารับการดูดซับข้าวเพื่อให้สามารถพยุงราคาข้าวเอาไว้ได้แต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์แทนที่จะให้รัฐเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับกระทรวงการคลังทำเราก็สามารถทำ3กระทรวงได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วและมีธกส.ร่วมอยู่ด้วยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งการดูแลเกษตรกรเนี่ยจากที่เคยได้ไร่ละ 1,000 บาทนะครับเป็นเรื่องที่เราพยายามจะหาทางออกพยายามจะหาวิธีการที่จะทำให้ผลผลิตต่างๆเกิดขึ้นและต้นทุนลดลงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรเคยได้รับถ้ามีการประชุมหารือกันของ3กระทรวงแล้วโดยก็จะต้องมีการดูกันว่าหลังจากนี้จะต้องทำยังไงต่อไปนะฮะจะจ่ายเงินชดเชยมันจะเวิร์คไหมนะฮะชาวนาเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรอกช่วยออกค่าเกี่ยวได้ไหมค่าเกี่ยวมันแพงเหลือเกินไล่ละ600บาทแบบนี้เงินนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะฮะครับซึ่งวงเงินเนี่ยคุณภูมิธรรมประเมินไว้ว่าเสนอไปตอนแรก 69,000 ล้านบาทครับซึ่งพอคุยกับธกส.แล้วก็ปรากฏว่ามีความสามารถในการที่จะช่วยรับภาระได้นะครับเพราะว่าสหกรณ์กว่า 4,000 สหกรณ์เนี่ยมีถึง 500-600 สหกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถทำได้ซึ่งคาดว่าจะลดงบประมาณลงไปได้อย่างน้อย10,000 ล้านกว่าบาทซึ่งเมื่อประมาณ30ปีแล้วเนี่ยมีการแถลงข่าวร่วมกันของคุณภูมิธรรมคุณจุลพันธ์แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอ๋อว่าไงผมยังไม่ได้ฟังเพราะว่าเราหมดมันกับเรื่องคุณปูอัดกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตออกมาเร็วๆเนี่ยครับนะฮะน่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาเนาะจริงแล้วมาตรการนี้จำเป็นไหมพี่ชูจำเป็นฮะยังไงเงินอุดหนุนเกษตรเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับไม่งั้นแล้วโดยปกติแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะโดยรูปแบบไหนแค่นั้นเองครับจะซื้อข้าวทั้งหมดเป็นจำนำข้าวชะลอการขายข้าวโดยรัฐอันนั้นคือมาตรการที่ผ่านมาแล้วก็สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็โดนเล่นงานกันไปสมัยคุณประยุทธ์ใช้วิธีการเขาเรียกอะไรจำนำยุ้งฉางก็คือชะลอไว้ในยุ้งฉางครับของแต่ละบ้านแล้วค่อยมาขายครับรัฐบาลจ่ายไป1,000ปรากฏว่าไม่มีใครชะลอหรอกก็คือรับเงินไปเป็นพิธีในนามของจำนำยุ้งฉางครับแต่ว่าอันเนี้ยการชะลอเกษตรสินค้าเกษตรจริงๆไม่ให้ออกสู่ตลาดจนล้นเนี่ยจะทำยังไงจะคุยกับโรงสีจะไปเหมือนกับจำนำข้าวหรือไม่ครับแล้วจะทำได้ในระดับไหนหรือจะใช้วิธีการช่วยเหลือในเรื่องของการผลผลิตช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทครับหรือแล้วมีจำกัดไหมสมัยประยุทธ์เนี่ยมีจำกัดจ่ายไม่เกิน20ไร่ครับใช่ไหมสมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมาตรการอะไรตรงนี้ยังไม่เสด็จน้ำดีเท่าที่ฟังมาตรการนะครับข้อ1สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตันให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือนเริ่ม1ตุลาถึงวันที่29กุมภาในราคาข้าวหอมมะลิต้นละ 12,000 บาทก็หอมมะลิอะไรอย่างนี้ไปนะครับรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วยนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มเป้าหมาย1ล้านตันวงเงิน 481.25 ล้านบาทสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา15เดือนเริ่ม1ตุลาถึง30กันยา67นะครับโดยทั้ง2แนวทางการช่วยเหลือจะเริ่มจ่ายเงินหลังจากครม.มีมติเห็นชอบก็ต้องรอการประชุมนัดต่อไปนะครับนะฮะก็อันนี้ล่าสุดสดร้อนๆเลยใช่ไหมครับนะฮะก็ 1,500 บาทแล้วมันต่อตันคือเขามีเป้าหมายว่ากี่ตันกี่ตันช่วยกันนะฮะเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่มียุ้งฉางแล้วไงแต่ว่าธกส.มีอาจจะไปไว้ที่ธกส.ได้ใช่แบบนี้ใช่ก็ไปจ้างโรงสีเก็บแต่ว่ารัฐบาลนี่อาจจะยังไม่ได้โฟกัสสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามจะทำเรื่องไอ้แปลงรวม
นารวมแล้วก็ทำให้มันอะไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนละยังใช้แนวทางเดิมอยู่มากหรือไม่คือทำให้มันเกิดแปลงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มียุ้งฉางของตัวเองในการเก็บอะไรเงี้ยจะควบคุมอะไรได้ดีกว่ารวมทั้งผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยมันจะเป็นไปในเรื่องของคืองี้คือสำหรับการเกษตรนโยบายเกษตรของเพื่อไทยเนี่ยมันจะมีเรื่องของอะไรนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวนี้มันเข้ามาจับยังไงเนี่ยยังไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกษตรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือเพื่อไทยด้วย เรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรื่องของอะไรต่างๆทั้งระบบของเกษตรเนี่ยมันยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของตัวเดี๋ยวไปดูว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจะเข้ามาเก็บเกี่ยวยังไงตรงนี้แล้วโดยรวมแล้วพูดง่ายว่าคือในสถานการณ์ตอนนี้เขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของการให้เกษตรกรทำนาแล้วรุ่งแต่ให้ไปเปลี่ยนวิธีการผลิตไปทางนั้นเลยนะฮะรวมทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์อันนี้อาจจะมีการพูดกันเยอะหน่อยว่าดูเหมือนว่าเกษตรกรไทยจะนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากเวียดนามเพิ่มขึ้นเพราะว่าผลผลิตต่อไร่เหมือน3เท่าของเมล็ดในประเทศไทยนะฮะคุณผู้ชมครับจะทำไร่ไถนาจะทำมาค้าขายหรือว่าจะทำธุรกิจนะฮะสุขภาพสำคัญนะครับโอ้ถ้าเรามีแรงเราจะทำเงินได้เยอะนะฮะวันนี้พงมีของดีมาฝากกันด้วยที่จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเชิญครับใครดูเวกอัพไทยแลนด์อยู่ขออนุญาตยกมือขึ้นนะฮะวันนี้ย้ำนะครับโปรโรงงานมาเองอ่ะกล้องจับมาใกล้ๆให้ผมหน่อยครับนี่คือโปรโรงงานมาเองแปลว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผมหยิบมาฝากท่านผู้ชมไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับผมมาในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนเนาะใครที่เล่นหุ้นอยู่ครับลองเซิร์ชมาได้เนาะรหัสของเราคือตัว N ตัว V เนาะ NV นะครับเราเข้าตลาดหลักทรัพย์มาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วเนาะราคาเป็นราคาโรงงานเรามาขายบนหน้าจอขายแพงไม่ได้ครับเราไม่บวกอะไรเพิ่มครับเอาเป็นราคาตรงจากโรงงานวันนี้ใครเปิด Voice TV ใครดู Wake Up Thailand อยู่ผมให้นะ4กระป๋องจ่ายแค่พันเดียวและผลิตจากโรงงานบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนเนาะและปกติของเราวางจำหน่ายที่ไหนครับไม่ได้ขายเฉพาะบนหน้าจอทีวีเนาะขายที่ร้านบูธครับวัดสันครับ CJ ครับ Big C และ Lotus ไม่ดีจริงขายไม่ได้นะครับโรงงานหรือสินค้าถ้าไม่ดีจริงโทษนะครับตั้งหรือวางจำหน่ายตามเชลที่เห็นบนหน้าจอไม่ได้เนาะวันนี้ให้4กระป๋องพันแล้วก็ไม่พอครับใครเป็นแฟน Voice TV แจ้ง Call Center ผมด้วยเนาะผมบริการส่งฟรีทั่วประเทศเนาะย้ำครับ4กระป๋องพันแล้วก็บริการส่งฟรีแล้วจุดเด่นของกระป๋องเงินตาลนัดคืออะไรครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าอายุเยอะเนาะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ผมช่วยอะไรครับดูแลกระดูกดูแลข้อต่อนะดูแลผมดูแลเล็บนี่คือประโยชน์ของโคลลาเจนเมื่ออายุมากขึ้นเนาะแต่ถ้าอายุน้อยเหมือนจิ๊บเหมือนผมเนาะก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณเนาะนะนั่นคือประโยชน์ของโคลลาเจนแล้วกระป๋องเงินตาลนัดคือครบจบเลยไม่ต้องกินแยกเพราะเราใส่ทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์โคลลาเจนไทท์ทูแคลเซียมแล้วเราเพิ่มโปรไบโอติกเข้าไปด้วยโปรไบโอติกคืออะไรครับโปรไบโอติกคือจะเจอในนมเปรี้ยวจะเจอในโยเกิร์ตครับมันคือระบบที่ช่วยลำไส้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นขับถ่ายเป็นเวลารวมไว้ในโคลลาเจนแล้วเนาะย้ำครับ4กระป๋องจ่ายแค่พันเดียวนี่คือราคาโรงงานเนาะไม่ใช่โรงงานมาขายของเองทำราคาแบบนี้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วกล้องจับมาตรงนี้หน่อยวันนี้ถ้าผมบอกว่าผมให้4กระป๋องพันแต่ผมเอาของมาแถมด้วยอะคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมนี่คือถังเช่าครับใครที่ติดตามช่องดิจิตอลทีวีและช่องฟรีทีวีต่างๆตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นตัวนี้ไปตั้งขายกล่องหนึ่งประมาณ 200-300 บาทแต่วันนี้เราขอญาตเอามาแจกฟรีให้แฟนไวท์ทีวีแปลว่าใครซื้อโคลลาเจน4กระป๋องพันเอาถังเช่าตัวนี้ไปกินฟรี4กล่องและถังเช่าตัวนี้ชื่อเต็มคืออะไรครับถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B แปลว่าอะไรครับคุณจะได้ประโยชน์จากถังเช่าและได้ประโยชน์จากวิตามิน B ด้วยและปกติตัวนี้ขายที่ไหนบ้างครับขายเซเว่นครับขายวัดสันครับขาย CJ ขาย Big C ขายโลตัสเอาเฉพาะเซเว่นก่อนท่านผู้ชมสินค้าหรือโรงงานไม่ดีจริงอ่ะเข้าเซเว่นไม่ได้นะตัวนี้ราคาปกติต่อกล่องกินได้1เดือน400กว่าบาทปรับโปรแล้วเหลือ177บาทแต่ราคาไม่ต้องสนใจวันนี้เอามาแถมให้4กล่องจ่ายพันเดียวเอาโคลลาเจนไป4เอาถังเช่าไป4ให้เฉพาะคุณพ่อคุณแม่และแฟนรายการ Voice TV ที่ดู Wake Upวันนี้อยู่นะฮะไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1ผมย้ำแบบนี้ครับผมมาจากโรงงานเองในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนแปลว่าเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนาะสินค้าไม่ดีจริงไม่กล้าเอามาประชาสัมพันธ์แบบนี้ครับวันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่แฟนรายการ Voice TV แฟนรายการ Wake Up เนาะจ่ายพันเดียวครับเอาโคลลาเจนไป4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนครับ
ผมแถมถังเช่าให้กินฟรีอีก4กล่องเนาะ8ชิ้นที่เห็นบนหน้าจอกินได้8เดือนเนาะแบงค์พันใบเดียวเท่านั้นเองใครสนใจย้ำเบอร์ครับ02ครับ0265888ย้ำแบบนี้นะเบอร์จำง่ายมากครับมาบอกคุณพ่อคุณแม่บอกแฟนรายการ Voice TV แบบนี้ให้จ่ายแค่พันเดียวคุณพ่อคุณแม่เอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับเอาถังเช่าไป4กล่อง8ชิ้นกินได้8เดือนแบงค์พันใบเดียวแล้ววงเล็บท้ายว่าผมบริการส่งฟรีเนาะเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02 0265888ย้ำครับ02 0265888ครับย้ำคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ในงบ 1,000 บาทถ้าคุณไปซื้อทั่วไปคุณได้คอลลาเจนแค่กระป๋องเดียวแต่วันนี้บริษัทเราครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเนาะเอามาให้8ชิ้นคุณจ่าย 1,000 เท่าเดิมครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02ครับ0265888ย้ำครับ02 0265888ครับโปรนี้เฉพาะแฟนรายการ Wake Up และแฟนรายการ Voice TV เนาะเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่ถ้าจดเบอร์ไม่ทันไม่เป็นไรเนาะทีมงานขึ้นเบอร์ให้ตรงนี้แล้วนะครับ02ครับ0265888ย้ำเนาะ02 0265888ครับบางคนไม่สะดวกโอนเงินวันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อคุณแม่เก็บเงินปลายทางได้เช่นจะให้ของไปส่งประมาณสักต้นเดือนตุลาไหมกลางเดือนตุลาไหมหรือปลายเดือนตุลาก็ได้เอาให้เงินออกก่อนก็ได้ลูกหลานให้สตุ้งสตางค์มาหรือเงินเดือนออกค่อยจ่ายก็ได้เพราะนี่คือโปรโรงงานมาขายของเองไม่ได้มาบ่อยๆเนาะวันนี้เรามาเป็นวันที่2ครับแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปอ่ะเราจะมาอีกทีก็อีกหลายวันอยู่เหมือนกันดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ใครเปิดไวท์ทีวีอยู่ย้ำแบบนี้เนาะไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรแต่อยากให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะวันนี้คุณจ่ายพันเดียวอ่ะคุณได้คอลลาเจนแบบเนี้ยประมาณ4กระป๋องไม่ประมาณแหละได้ไป4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนได้ถังเช่าไปกินฟรีอีก4กล่องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูโปรรอบที่2พร้อมๆกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่ใครดู Wake Up อยู่ใครเปิด Voice TV อยู่ทั้ง PSI ทั้ง YouTube เนาะจ่ายพันเดียวครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับเอาถังเช่าไป4กล่องครับเซตนี้8ชิ้นกินได้8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02ครับ0265888ย้ำนะฮะ 1,000 บาทได้ของถึง8ชิ้นครับคอลลาเจน4ถังเช่า4 8ชิ้นนี้แบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02 0265888ย้ำครับ02 0265888ครับโปรนี้บริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้หรือเวลาอีกประมาณ1นาทีกว่าๆอ่ะย้ำคอลลาเจนนิดนึงก่อนขอส่วนประกอบคอลลาเจนให้คุณพ่อคุณแม่ดูอีกครั้งหนึ่งหน่อยคุณพ่อคุณแม่ใครอายุเยอะคอลลาเจนกระป๋องเงินมีส่วนช่วยนะย้ำว่ามีส่วนช่วยดูแลกระดูกได้ข้อต่อได้ไขข้อได้อายุเยอะแล้วเวลาลุกนั่งเดินนอนยืนอ่ะมันลุกก็โอ๊ยปวดก็โอ๊ยเนาะลุกก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ยนอนก็โอ๊ยเนาะลองเติมคอลลาเจนดูครับอายุน้อยลงมาหน่อยคอลลาเจนก็ช่วยผิวพรรณช่วยผมช่วยผิวแบบนี้เนาะนี่คือประโยชน์ของคอลลาเจนวันนี้4กระป๋องพันครับและได้งบ 1,000 บาทแถมถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีให้กินฟรีอีก4กล่องกินได้อีก4เดือนถ้าคุณไปซื้อเองนะลองจองสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วไปเช็คราคาตัวถังเช่าตัวนี้ที่เซเว่นกับวัตสันได้1กล่องต้องมีเกือบ200บาทอันนี้กล้ายืนยันเลย4กล่องประมาณ800บาทแต่วันนี้แถมให้ฟรีเฉพาะรายการ Wake Up เนาะจองสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วไปเช็คราคาถังเช่าก่อนว่ากล่องละเกือบ200จริงไหมเอายี่ห้อนี้เนาะถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีกล่องสีน้ำตาลของโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเนาะถ้าราคาไม่ถึงแบบนี้เอาของมาคืนได้หรือไม่ต้องสั่งก็ได้อยากให้ลองดูเพราะวันนี้เราแถมให้จริงๆ4กล่องเฉพาะแฟนไวท์ทีวีเนาะอ่ะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ใครดู Wake Up Thailand อยู่ใครดูไวท์ทีวีอยู่อยากให้จองโปรนี้อยากให้ซื้อโปรนี้ครับ 1,000 บาทครับเอาไป8ชิ้นเนาะเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องครับเอาถังเช่าไป4กล่องครับ4บวก4เป็น8 8ชิ้นเนี้ยแบงค์พันแค่ใบเดียวใครสนใจโทรครับ02 0265888ย้ำครับ02 0265888ครับย้ำแบบนี้ครับงบ 1,000 บาทเท่านั้นเองเอาของไป8ชิ้นครับคอลลาเจน4ถังเช่า4ใครสนใจแบงค์พันใบเดียวและบริการส่งฟรีเนาะ02ครับ0265888ย้ำครับ02 0265888 1สายเต็มที่ได้แค่2ชุดใครสั่ง2ชุดขวามือมีหม้อกับเครื่องปั่นให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะย้ำเบอร์ครับ1ชุด 1,000 2ชุดมีหม้อกับเครื่องปั่นให้เลือกด้วยเนาะย้ำเบอร์ครับ02 0265888ย้ำนะฮะ02ครับ0265888จำง่ายๆว่า 1,000 บาทได้ของถึง8ชิ้นผมย้ำแบบนี้นะถ้าจองสิทธิ์ไว้ก่อนให้ไปเช็คราคาคอลลาเจนที่วัตสันได้1กระป๋องของเราแบบเนี้ยต้องมีประมาณ300กว่าบาทเนาะ4กระป๋องก็เกินพันแล้วอะทางเช่าอีก200กว่าบาทรวมกันนี่ 2,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่พันเดียวและบริการส่งฟรีย้ำเบอร์เนาะ02ครับ0265888ย้ำครับ02 0265888โปรนี้เฉพาะวันนี้และแฟนรายการ Wake Up เท่านั้นครับ
ส่วนดราม่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้มาแค่ถ่ายรูปเนี่ยฮะแหมน่าจะจบแล้วมั้งเนาะต้องเตะเขาก็บอกรู้เท่าไม่ถึงการในการเรียบเรียงคำพูดบาบาเขาไม่ถึงการไปใช้คำอย่างนั้นอ้าวก็เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ใช่ๆหมายถึงว่าผมเข้าใจเข้าใจว่าเขาอย่างนั้นแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นเรื่องที่เสรีภาพที่เขาจะพูดได้นั่นแหละเขาก็รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกไปครับนะฮะวันนี้มีมูฟเมนต์ของคุณอิงนะครับแพทองธารชินวัตรนะฮะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับวันนี้ได้ไปหารือกับคุณกีตาซับประวานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยนะฮะในประเด็นเรื่องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างเงินสร้างงานอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยเป็นสิ่งที่ดิฉันและทาง UN เองเห็นตรงกันเพราะนี่คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหญ่และเป็นก้าวสำคัญของประเทศนะครับแน่นอนค่ะคุณอิงยืนยันแบบนี้นี่คือการติดอาวุธนี่คือการเสริมศักยภาพอย่างเดียวไม่พอการยกระดับ30บาทหรือว่า30บาทพลัสก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่ไปพร้อมกันด้วยคุณอิงว่าแบบนี้นะครับนะฮะเพราะว่าสุขภาพที่ดีก็จะเป็นบ่อเกิดของแรงสร้างสรรค์ครับไปต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ก็คือโยง2นโยบายเข้าด้วยกันนะครับนะฮะอ่ะคุณอิงบอกว่าดิฉันพร้อมทำงานเต็มที่และตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเลยนะครับทางกลุ่มแคร์เนี่ยที่เขาก็ขับเคลื่อนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับเขาก็ได้โพสต์ลง Facebook กลุ่มแคร์คลิปเคลื่อนไทยนะฮะเรื่องของการเปิดแผนปักธงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทยในตลาดโลกนะฮะเขาบอกว่าทางคุณชายอดัมนะฮะหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคคลเนี่ยก็ได้สื่อสารอย่างชัดเจนถึงการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่คุณชัยอดัมที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาภาพยนตร์และซีรีส์ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าเขาพร้อมแล้วที่จะพาเรือลำนี้ล่องสู่หน้าน้ำสากลด้วยการตั้งหมุดหมายว่าสภาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทยตีตลาดโลกและบุกทุกเทศกาลภาพยนตร์ที่โลกมีนะครับคือข้อเสนอของคุณชัยอดัมเนี่ยฮะก็คือเริ่มจากการแก้กฎหมายก่อนเพื่อลดข้อจำกัดในการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะตอนนี้ปัญหาที่ผมเองก็รู้จักกับเพื่อนในกองถ่ายหลายคนเนาะรุ่นพี่ผมต่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยกองถ่ายซึ่งถ้าเกิดเราแก้กฎหมายให้มีการปรับปรุงพรบภาพยนตร์และวิดีทัศน์ซึ่งทำเมื่อปี2551เนี่ยมันจะช่วยลดชั่วโมงการทำงานของคนกองเพราะคนกองเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าเขาทำงานกันหามรุ่งหามค่ำแบบโดยไม่จำเป็นอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมจากทางกฎหมายไม่เหมือนทางอเมริกาที่กองถ่ายเขาจะมีแบบยูเนียนใช่ไหมฮะบอกว่าห้าทำงานเกินวันละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเด็กต้องกลับบ้านก่อนสี่ทุ่มต้องแก้กฎหมายตรงนี้คือเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วในไม่ใช่แค่วงการภาพยนตร์ทุกวงการใช่ไหมนี่ก็ทั่วไปแต่ว่าตัวพรบภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่มันอุปสรรคสำหรับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของกฎหมายเซ็นเซอร์ด้วยซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะเลิกการเซ็นเซอร์แบบเดิมแต่จะไปใช้วิธีเซ็นเซอร์โดยเซลล์คือโดยตัวเองตัวใครตัวมันคุณก็รู้20คุณว่าแค่ไหนพูดได้ไม่พูดไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็เป็นลักษณะแบบนั้นก็คือใช้พูดง่ายใช้การรณรงค์มากกว่าใช้มาตรการบังคับเพราะว่าที่ผ่านมางานดีๆงานคือคนเห็นบ้านเราเก่งๆเยอะแต่งานดีๆสร้างสรรค์ออกมาไม่ได้เพราะมันไปกระทบคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยโดนเซ็นเซอร์อะไรที่เซ็นเซอร์เนี่ยก็เป็นฉากแบบฉากเล็กๆที่แบบไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรมากแต่แบบมันไม่ดีไม่งามหนังทั้งเรื่องก็อดฉายไปเลยก็มีฉากนั้นนะฮะตกลงเดี๋ยวเนี่ยปลายเดือนนี้จะได้ลอยกระทงไหมเขารณรงค์ว่าไม่ควรจะลอยกันแล้วเพราะว่ามันสร้างสิ่งปฏิกูลตกลงแล้วพี่ว่าควรจะมีลอยกระทงต่อไหมจันปุ่นปั้นคิดว่าควรจะมีลอยกระทงต่อไหมคุณผู้ชมคิดว่าควรจะมีลอยกระทงต่อไหมต้องมีต้องมีแต่ก็ไปปรับเอาวิธีการลอยให้มันลอยอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามันไม่ไปสร้างขยะมลภาวะหรือกระทงมันต้องเป็นกระทงที่ย่อยสลายได้เขาก็รณรงค์กันมาเป็นแบบ70ปีแล้วนะกระทงย่อยสลายได้วัสดุธรรมชาติอะไรฮะคุณแก่อย่างพี่ว่าควรจะมีไหมรุ่นพี่ไม่ใช่คนแก่คือผมว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่สนุกแล้วไม่รู้จะลอยไปทำไมคือใช่ลอยไปก็ไม่คือมันไม่ได้ตระหนักอ่ะมันไม่ได้เป็นการตระหนักจริงอ่ะว่าถึงประโยชน์ของน้ำใช่ไหมประโยชน์ของแม่น้ำอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตระหนักแบบนั้นแล้วก็ประเพณีก็ยกเลิกได้นะสำหรับผมนะประเพณีก็ยกเลิกได้แต่ว่าเฟสติวัล
ที่มันขาดเงินนะทำให้ทำมาหากินเนี่ยไม่ควรยกเลิกลอยกระทงก็ทำเงินได้มันก็ต้องมีเฟสติวัลใหม่ๆเช่นอะไรนะเคพายใช่ไหมงานพายเวิลด์พายอะไรเงี้ยต่างๆมันก็เป็นเฟสติวัลใหม่แต่ก่อนไม่มีครับถูกไหมมันก็เข้ามาแทนไงมันก็เข้ามาแทนแบบลอยกระทงมันคนละอย่างไงพี่ก็มันก็อย่างเดิมก็ไม่จำเป็นต้องรักษานี่มันก็ในโลกนี้มันก็มีอย่างเดิมที่ตายไปเยอะแยะใช่ไหมแต่ก่อนมันมีประเพณีเยอะแยะที่ตายไปด้วยที่คุณไม่รู้คุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อมันไม่ได้ผูกพันกับผู้คนแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องรักษาไว้ตลอดกาลพี่ชูวันโหนคนรุ่นใหม่บอกว่าเยอะเลือกก็ได้ปุ่นปั้นโอเคมั้ยถ้าพี่ชูวันเป็นนักการเมืองนะเดี๋ยวต้องขึ้นหน้าหนึ่งพรุ่งนี้เช้าชูวัฒน์ชงเลิกลอยกระทงทีนี้ทัวร์ก็มาลงอะไรอีกนายแบกนายแบกนายแบกแหกขนบมันเลิกได้มันก็ผลิตใหม่ได้นายแบกแหกหรือถ้ามันไม่มีก็คือว่าคุณก็ต้องปรับให้มันทำยังไงให้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำโดยที่ไม่ต้องลอยกระทงลอยกระทงมันไม่ฟังก์ชันผมไม่ได้ห่วงเรื่องมันเป็นขยะไม่ได้ห่วงเลยมันขยะมีคนเก็บคนเก็บก็สร้างงานปัญหามันตั้งต้นมาจากเรื่องขยะไงพี่ใช่ขยะมันก็สร้างงานมันก็มีคนเก็บมันคนเก็บมันก็ไปรีไซเคิลมันก็สร้างงานพอสร้างงานคนก็มีรายได้มีรายได้ก็ประหยัดสิ่งแวดล้อมได้เขาเก็บกันไม่ทันว่ามันลอยกันเยอะทีนี้คือว่าก็ถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบก็เปลี่ยนจากการลอยเป็นอย่างอื่นที่ไม่ผลิตขยะจะปรับหรือจะเลิกก็แล้วแต่มันปรับได้มันไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งถูกต้องนิรันดร์ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เรื่องนี้ประเทศนี้มันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะแล้วกองทัพก็เปลี่ยนไม่ได้พอเถอะลอยกระทงก็เปลี่ยนไม่ได้อีกเหรอเปลี่ยนให้มันได้ซะบ้างผมว่ามันปรับไปตามยุคสมัยแหละคือเราจะไปห้ามคนลอยไม่ได้เพราะว่าคนมันก็อยากลอยเนาะแต่ว่ามันไปแก้ไขเอาด้วยวิธีการได้เราเปลี่ยนมาตรการเราเปลี่ยน practice เราไม่ต้องไปยกเรื่อง tradition แต่ว่าเราใช้ practice ใหม่ในการแบบเข้าไปหาเข้าไปรู้จักประเพณีเนี้ยลอยออนไลน์ก็มีใช่ไหมลอยร่วมกันทั้งครอบครัวเดียวกระทงเดียวอะไรอย่างงี้ลอยในอ่างได้มั้ยลอยในอ่างลอยในอ่างได้วนในอ่างก็ได้ลอยทิปนะครับคุณผู้ชมบอกลอยทิปเปลี่ยนได้ปรับได้จริงๆแล้วในของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเฟสติวัลที่เป็นกลางคืนมีน้อยมากลอยกระทงเป็นส่วนหนึ่งเลิกเนาะไม่เลิกปรับโอเคแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับเทศกาลลอยกระทงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ